กิจวันนี้ค่ะแม่ค่ะก็เป็นร้านที่ในฝันมากเพราะว่าชอบร้านที่เป็นเพลงยุค90ซึ่งมันหาฟังยากมากในเมืองไทยเลยกรุงเทพตอนนี้จะไปทีจะฟังที่นู่นทองหล่อมันก็ไกลบ้านเราก็เลยมานั่งคุยกับน้องติ๊กเจ้าของสามวันสองคืนว่าเรามารีแบรนด์ร้านเราแล้วเปิดเป็นยุค90กันไหมให้แบบรุ่นเราอ่ะได้แบบได้ฟังกันเพราะว่ามันหาฟังยากจริงๆค่ะแล้วเป็นเพลงที่เอ้มั่นใจว่าคนที่ยุค90น่ะจะต้องเฮมาที่นี่หมดเพราะเป็นเพลงที่แบบไม่ตกรุ่นความหมายดีแล้วเราก็ชอบแล้วก็จะขึ้นร้องเพลงด้วยเราจะขึ้นโชว์ตัวที่นี่ด้วยโชว์เปิดหรือโชว์อะไรดีคะโชว์เปิดไปเรื่อยๆค่ะเปิดอะไรดีอ่ะคนจะได้คิดว่าโอ๊ยไม่มีเงินค่ะคุณแม่คะหนูไม่มีเงินค่ะแต่หนูเอาเงินไปต่อยอดหมดแล้วค่ะหนูเปิด OnlyFans Bangkok เป็นคลับทอมโฮสต์นะคะหนูเปิด3วัน2คืนเป็นร้านยุค90ค่ะหนูจะเปิดคาราโอเกะต่ออีกด้วยค่ะโอ้ไปยังไงคะมันติดใจธุรกิจกลางคืนเหรอคะพี่ตอนนั้นเงินทองจะไม่รู้อะไรไงถ้าเก็บเพื่อตัวเองก็จะให้เขาหมดตอนนี้เอาเงินไว้ที่ตัวเองแล้วก็มาต่อยอดตามร้านต่างๆเพราะยังไงก็ตามการต่อยอดแบบนี้ยังไงมันก็ได้กลับมาแล้วก็คุ้มค่ากว่าแล้วก็ตัดสินใจนี่ค่ะลงทุนกับนี่เลยมาขออนุญาตยืนโชว์นี่คือน้องป้องน้องเต็กนี่คือเจ้าของสาวมาสองเครื่องหุ้นใหญ่สุดวันใหญ่สุดวันใหญ่สุดของเรานักเต็กสองวันสองคืนอันนี้รีแบรนด์ใหม่ใช่ไหมครับยังไงคิดยังไงเราทำ90กันอ่ะอ๋ออายุเริ่มเยอะก็อยากทำร้านแบบดูแลผู้ใหญ่เงี้ยสบายดูแลผู้ใหญ่แต่ว่าไม่แก่นะแดนได้ฮะดูแลผู้สูงอายุไม่ใช่ไม่ใช่ดีมากสิก็เนี่ยเรามั่นใจเขาเพราะว่าเขาทำสองวันสองคืนมากี่สาขาละโอ้นับไม่ได้พี่โอ้นี่ครับจริงเรียกว่าทำเยอะมากเขาเก่งงานกลางคืนแล้วเก่งกับพวกเราทำเป็นรีสอร์ทอยู่แล้วค่ะร้านอาหารทำอย่างเงี้ยเราเลยมั่นใจเขาพอเขาชวนเราปั๊บเราให้คิดอีกทีติ๊กชวนพี่ลงทุนจริงๆใช่ไหมชวนเราก็เลยตั้งใจมาชอบชอบพี่สายพี่พี่สายดีครับอย่างการรีแบรนด์ใหม่ครั้งนี้มันจะมีอะไรที่มันแบบว่าพิเศษมากกว่าแบบที่อื่นไหมคะมีแน่เพราะเรามันชิลแอร์ฮะปกติร้านชิลจะไม่มีแอร์ฮะแต่เราบรรยากาศชิลๆสบายๆแต่มีแอร์นั่งสบายแอร์เย็นเลยใช่ไหมเย็นเจี๊ยบครับเรื่องของการคัดนักดนตรีล่ะส่วนหนึ่งที่จะเอามาคัดกันเองหมดฮะเลือกเองมาเลือกแนวสไตล์ว่าแดนซ์90มาเลตี้อย่างเงี้ยจะมาเล่นแบบระดับไม่มาไม่เอามีช่วงโชว์ให้คุณเอและเพื่อนๆไหมครับอ๋อนี่แน่นอนครับดูแลน่าจะทุกอาทิตย์ดูแลก็จะขึ้นไปโชว์ด้วยเพลงเก่าๆอะไรเงี้ยแล้วก็เมื่อวานบางคนก็ออดิชั่นวงเราก็มาเลือกกันเองค่ะไม่เองมาเองเลยครับใช่มาดูออดิชั่นวงเองเลยเองให้มันสนุกอ่ะคืออยากให้มาแล้วแบบเหมือนมาบ้านแล้วมาเหมือนมาย้อนกลับมาวานๆแต่ละคนแล้วก็มีเอนเตอร์เทนมีสนุกอะไรเงี้ยให้ทุกคนได้เต้นนะคะไม่เอาอายุเยอะแล้วนั่งดูเฉยๆหาวเหมือนเข้ามาเข้าวาไม่เอานะมาแล้วอยากเต้นก็เต้นให้ย้อนไปเลยสมัยพาเลทสมัยโรมสมัยที่เราเคยเที่ยวกลางคืนอ่ะดิสโก้ดักอะไรเงี้ยโอ้เกิดไม่ทันไม่ทันอย่างนั้นอ่ะก็อยากย้อนอดีตแบบนั้นนะคะเรื่องอาหารละแม่มันต้องแบบพูดถึงเรื่องอาหารกันด้วยอาหารอร่อยมากที่ไหนก็ต้องเต๊กพูดเรื่องอาหารยำสามทับมาเย็นตาโฟหม้อไฟฮะต้องมาทรงเครื่องอร่อยทุกอย่างครับหิวแล้วเนี่ยเพราะว่าน้องติ๊กก็ทำเกี่ยวกับเรื่องอาหารอยู่แล้วแล้วเราจะมีผับนอกจากผับเป็นสลองแล้วเราจะมีข้างหลังเป็นเปิดอะไรนะเป็นผับอีกเดี๋ยววันนี้อุ้มไปก่อนฮะอุ้มบอกไปก่อนส่วนใครที่อยากมาจับจองยังไงฮะที่อะไรยังไงบ้างครับมันสามารถจับจองได้ยังไงครับผมได้ทางเพจร้านเนี่ยฮะสามารถลงคืนนะทุกสาขาครับมีโปรพิเศษหรือมีโปรเด็ดๆช่วงเปิดร้านใหม่ไหมคะตามทางเพจไม่ต้องห่วงฮะตามทางเพจได้เลยนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้ก็มีแล้วครับจะบอกว่าเหนื่อยมาก2วันนี้ไม่ได้หลับได้นอนเลยนะฮะดิฉันมาดูร้านเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้หลับได้นอนเขาทุ่มเทกันมากทุ่มเทมากค่ะพี่เอเป็นคนแทนฝากหน่อยสามวันสองคืนก็ฝากร้านสามวันสองคืนด้วยนะคะอยู่ที่ลาดพร้าว71แยกวังหินนะคะก็เคยมาตรงนี้นะคะแล้วก็จะรีแบรนด์ใหม่อันนี้แล้วก็มีน้องป้องถ้าเอไม่อยู่จะมีน้องชายเอคอยดูแลนะคะมีหุ้นส่วนน้อยมากหุ้นส่วนแค่ 4-5 คนเองร้านใหญ่ขนาดนี้คือถ้าหุ้นเยอะมันก็จะเยอะไงหุ้นใหญ่สุดเป็นน้องติ๊กค่ะแล้วก็เราก็ช่วยกันแล้วก็มีหุ้นส่วนในนามนะมีแล้วก็มาช่วยบ้างก็มีเบิ้ลปทุมราชตัวแสบตรงนั้นแหละที่มาอยู่ร้านนี้สนุกๆตรงนั้นเลยค่ะปะสายเอนเตอร์เทนค่ะนะคะก็ใครที่ชอบเพลงยุค90อยากมาฟังเพลงเก่าๆแบบดาดีดาดีดาช่วยเก็บผ้าเช็ดหน้าหรือว่าอุ้ยอุ้ยแฮนหมดเลยหรือว่าจะเป็นเพลงแบบว่าจะกดจะเคียงกันอยู่ไรให้ดีต่อกันไว้เลยจอกบทเพลงหนึ่งเดียวคนนี้โอ้จะพูดอะไรมาเลยครับไม่ได้ฟังวงนะฟังไม่ร้องไม่ละค่ะไม่จะร้องค่ะแล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะคะอาหารอร่อยดนตรีแล้วก็สำคัญมีแอร์เย็นฉ่ำโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวพี่เอต่อพี่เอต่อ